ต่อไปข่าวต่อไปค่ะก็เป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นพระเอกตลอดการอย่างพี่ติ๊กเจษฎาพรนี่นะคะเขาก็มารับรางวัลระฆังทองผมนึกว่าสมบัตินะเนี่ยแอดสมบัติก็มาด้วยค่ะรับด้วยกันทั้งคู่นะคะก็พี่ติ๊กเนี่ยนะคะได้รับรางวัลในสาขาสร้างสรรค์สนับสนุนมวลชนและสังคมดีเด่นนี่ใครหนูเองสาขาอะไรคะเป็นสร้างสรรค์สนับสนุนสื่อขออภัยค่ะสร้างสาขาสร้างสรรค์สนับสนุนมวลชนและสังคมดีเด่นประเภทศิลปินนั่นเองนะคะจัดมวลชนด้วยเหรอเป็นอ่ะแกนำมวลชนก็มีจัดนำจัดสนับสนุนมวลชนนี่ไงสนับสนุนมวลชนและสังคมใช่ก็คือเหมือนกับเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมอะไรอย่างนี้ของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ทาปากไปอ่ะว้ายนักข่าวถามว่าทำไมได้มันก็บอกนั่นน่ะสิเป็นปุงฉัตรแล้วได้ไม่หรอกคืองานนอกละครเนี่ยแบงค์ทำมาเยอะไม่ต้องมาทำต่อมีตัวเขาก็เขินอ่ะคือเรื่องอย่างนี้บางทีพูดเองลำบากต้องช่วยพูดให้มาทำอะไรมาบ้างอ่ะ